การบรรยายเกี่ยวกับการแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติในครั้งนี้ก็จะพูดถึงการแผ่เมตตาที่เรียกตรงๆว่าการแผ่เมตตาหาญาติคำว่าแผ่เมตตาหาญาตินั้นก็หมายถึงญาติคือผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีก็ดีหรือญาติคือผู้ที่เป็นผู้ให้งานเราก็ดีคือทั้งระดับที่สูงกว่าเราทั้งระดับที่ต่ำกว่าเราแล้วก็คนที่ต้องการหางานหาลูกค้าก็สามารถที่จะใช้วิธีการแผ่เมตตาหาญาตินี้เป็นเครื่องช่วยความพยายามในด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนั้นมันมีลักษณะการแผ่เมตตาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะปฏิบัติกันในคราวหน้าคือการแผ่เมตตาปฏิเสธคนชั่วร้ายหรือคนที่เป็นอุปสรรคในงานทั้งลูกน้องทั้งลูกพี่ก็ทำได้แต่นั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องคิดอย่างรอบคอบคนที่ปลูกบ้านปลูกช่องอยู่ในอาณาบริเวณที่มีแต่คนไม่ดีเช่นพวกที่เล่าเมายาพวกนี้นะก็สามารถจะใช้วิธีการแผ่เมตตานี้ไล่พวกนั้นออกไปให้ห่างรัศมีของเราได้แต่ผมก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราทำด้วยการหักหานเอาด้วยอำนาจกิเลสและความโลภของเราเราใช้เมตตาใช้การจัดความเหมาะสมที่คนที่เราทำให้เขาต้องออกไปเนี่ยเขาก็อาจจะได้ดีได้ดีคือเราไม่ได้กับสาปแช่งบางคนเขาย้ายจากที่เราไปเขาย้ายไปอยู่อีกที่นึงก็ได้ดีได้ดีกว่าเก่าได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้ได้มากเรียกว่าการแผ่เมตตาขับไล่สิ่งชั่วร้ายคือทำสิ่งชั่วให้กลายเป็นสิ่งดีหรือทำให้คนชั่วร้ายเนี่ยเขาไปได้ดีที่อื่นไม่มาทำความชั่วตรงที่เราอยู่หรือในหน่วยงานของเรานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็อยากจะเริ่มทำความเข้าใจเป็นการย้ำให้ชัดเจนว่าเราจะแผ่เมตตาเพื่ออะไรก็ตามเริ่มต้นเนี่ยจะต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเสมอการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนนั้นจะเป็นปัจจัยทำให้เราสามารถที่จะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นได้อย่างจริงจังแล้วก็จับจิตจับใจเมื่อเราแผ่เมตตาให้ตนเองแล้วเนี่ยก็จึงแผ่เมตตาคนอื่นคนอื่นที่เราแผ่เมตตาให้นั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงที่เราแผ่ออกไปกว้างๆคนที่เราแผ่ไปให้นั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครในบางกรณีนะเช่นเราแผ่หาเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือแผ่หาลูกค้าแผ่หาใครต่อใครที่เราปรารถนาจะได้พบโดยการใช้สื่อทางจิตอันนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่ปรากฏแล้วยังเรารู้ว่าที่นี่แน่คนนี้แน่หรือคนกลุ่มนี้แน่เราก็แผ่อย่างเจาะจงเรียกว่าเป็นการแผ่ไปยังบุคคลที่ปรากฏไม่ว่าเราจะแผ่ไปยังบุคคลประเภทไหนก็ตามเนี่ยเมื่อกล่าวโดยรวมๆเนี่ยวิธีที่จะทำให้เมตตาเราเกิดเนี่ยนะฮะขอให้กำหนดจดจำและนำเอาไปใช้ได้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยไอ้จุดสำคัญก็คือว่าเวลาแผ่แล้วมันแผ่แต่ปากหรือแผ่แต่ความคิดที่เลื่อนลอยเมตตาจิตไม่เกิดเมื่อเมตตาจิตไม่เกิดเนี่ยพลังมันก็ไม่เกิดพลังมันอ่อนประการที่หนึ่งเนี่ยนะคือเราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่เป็นเมตตาแล้วก็แผ่ไปให้บุคคลอื่นอวยพรนำความสุขสวัสดีไปให้บุคคลอื่นโดยเรียกว่าขอความกรุณาคำว่าขอความกรุณาก็คือเราทำความรู้สึกว่าเราเป็นผู้น้อยเป็นผู้ต้องการความเกื้อกูลจากใครก็ได้ใครก็ได้หรือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขามาซื้อที่เราหรือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขาให้งานเราหร
ือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขามาช่วยเหลือภารกิจของเราจะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราก็ตามแล้วก็จะโดยตรงก็หมายถึงคนคนนั้นมาช่วยเองหรือจะโดยอ้อมก็คือว่าแผ่ไปกระทบใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็สะท้อนมาถึงอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นผู้ลงทุนลงแรงช่วยเหลือเรานะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกันในภาคปฏิบัติจริงนั้นถ้าเราตั้งความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นความเขื่องหรือเป็นการใช้อำนาจหรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบเลยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นใครเนี่ยนะว่าเอาติฉินนินทาพยายามที่จะทำลายเราแล้วเราก็แผ่เมตตาในลักษณะเหมือนออดอ้อนเช่นระบุชื่อว่าคุณกอคุณกอครับกรุณาผมเถอะนะอย่าได้ทำอะไรที่เป็นการไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมต่อผมเลยนะคล้ายๆอย่างนี้ครับเหมือนออดอ้อนขอความกรุณาขอความร่วมมือให้เขาเลิกพฤติกรรมนั้นเสียหรือขอความอนุเคราะห์ว่าให้เขามาช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราหน่อยแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปให้พรเขาเหมือนเราจะไปขอความกรุณาจากใครเนี่ยถ้าเราจะให้พรเขาจะขอบคุณเขาถ้าเรารู้ว่าเขาสามารถจะช่วยเราได้หรือมีใจจะช่วยเราเนี่ยเราจะขอบคุณเราจะให้พรเขาจะในใจนอกใจก็ตามด้วยความรู้สึกที่จริงจังเสมออันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราเอามาเป็นการส่งความรู้สึกแผ่ออกไปถึงใครที่ไม่ปรากฏตัวหรือที่ปรากฏตัวเป็นเราๆแล้วก็ตามนี่เรียกว่าตั้งความรู้สึกว่าขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาเหมือนเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปขอพรในตำหนองอย่างนี้ครับจะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปขอธรรมดาก็คือถึงก็ขอเอาแต่ถ้าไปขอด้วยเมตตาเนี่ยเราอุทิศบุญให้เราบูชาด้วยความดีเราใช้วิธีการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งสัตยาธิษฐานอะไรก็ตามนะที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรู้ว่าเรามีสิ่งนี้ไม่ใช่สักแต่ว่ามาขอโดยที่ตัวเองไม่มีดีอะไรและการขอความกรุณาก็ไม่ใช่บังคับนะเป็นเรื่องของความสุภาพเรียบร้อยอย่างยิ่งแล้วก็ขอในลักษณะที่ว่าคนนั้นเป็นใครก็ตามเราก็ไม่รู้เพียงแต่เรารู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้เป็นบุญคุณแก่เขาไว้เนี่ยมีบัดนี้เรามีความเดือดร้อนหรือมีภารกิจที่ต้องการความอนุเคราะห์จากเขาเราก็ขอความกรุณาจากเขาด้วยส่งเมตตาจิตเป็นสื่อตรงนี้เราจะแผ่เมตตาได้อย่างเต็มความรู้สึกอย่างที่สองก็คือแผ่เมตตาให้ด้วยลดความกตัญญูความกตัญญูนี่ก็หมายความว่ากับคนบางคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยอาจจะเป็นบุญคุณในชาตินี้หรือบุญคุณในชาติก่อนเช่นว่าคนที่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราในชาติก่อนมีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยมีบัดนี้เขามาเกิดเป็นใครก็ตามที่เราไม่รู้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นที่รู้ตัวเนี่ยเราก็ปลาลบเป็นข้อบุญคุณได้นึกถึงความดีของเขาจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้กระทำไว้แก่เราแล้วเราก็อ้างความดีนั้นตอบแทนเขาด้วยความปรารถนาดีต่อเขาไม่เชื่อแต่ลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้ครับที่ท่านมีความซาบซึ้งในบุญคุณของเขาที่มีต่อตัวท่านแล้วก็ลองให้พรนะลองอำนวยพรลองแสดงความปรารถนาดีความรู้สึกที่ดีต่อคนนั้นที่ท่านทำได้ไหมยากหรือง่ายง่ายใช่ไหมฮะคนที่มีบุญคุณชัดๆเนี่ยเราก็ทำได้ทีนี้เวลาแผ่เมตตาเนี่ยถึงต้องคนที่เขาละเอียดเนี่ยเขาสามารถจะมองหาบุญคุณที่โดยปกติคนอื่นมองไม่เห็นแม้แต่ลูกเนี่ยบางคนก็ยังเห็นบุญคุณลูก
เห็นยังไงคือความอันนี้เป็นเรื่องความแยบยลลึกซึ้งคือบางคนเขาเชื่อหรือเขารู้ได้โดยญาณในวิถีว่าคนที่มาเกิดเป็นลูกเนี่ยเคยมีอุปการะคุณไม่ใช่กฎแห่งกรรมนะเราถึงต้องมาตอบแทนความดีเขาถึงบางทีเขาจะเลวร้ายไปบ้างแต่ก็เหมือนเราต้องมาใช้นี่ครับก็ต้องใช้นี่ด้วยดีจะได้ไม่เป็นเดือนเป็นกรรมต่อเราปลาลบอย่างนี้เขาก็แผ่บุญคุณแผ่เมตตาให้กับบางคนได้หรือว่าเราค้าขายเนี่ยครับคนที่มาซื้อของเรามาอุดหนุนเราเนี่ยถ้าคิดด้วยความรู้สึกของคนที่แผ่เมตตาก็มีความรู้สึกเป็นบุญคุณเป็นบุญคุณจริงๆไม่ใช่เศษสารปั้นแต่งสักแต่ว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนแต่มันมีความที่เราอยู่ได้เพราะคนเหล่านี้นะฮะหรือแม้แต่พวกชาวไร่ชาวนาที่เป็นสันหลังของประเทศเป็นที่รองรับอะไรต่ออะไรที่เขาอยู่ทำมาค้าขายอยู่ที่นั่นมันก็เป็นบุญคุณอันหนึ่งก็สามารถจะแผ่ให้คนเหล่านี้ได้ด้วยความรู้สึกที่จับจิตจับใจแล้วก็การให้บริการใดๆก็ดีการทำผลิตภัณฑ์อะไรมาขายให้คนเหล่านี้ก็ดีก็จะมีความรู้สึกจริงใจแล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างดีแก่คนเหล่านั้นหรือถ้าเป็นอย่างกรณีของคนที่เป็นครูสอนหนังสือถ้าเป็นอย่างผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนมาฟังธรรมะผมเนี่ยผมซาบซึ้งเนี่ยจริงๆซาบซึ้งไม่ว่าที่ไหนที่กรุณามาฟังไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นบุญคุณกับเราเลยนี่ด้วยความจริงแต่มีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาแหมบางคนเขาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สามมานั่งฟังเนี่ยนะรู้สึกว่าซาบซึ้งและขอบคุณแต่ก็ไม่ใช่ง้ออยากให้มาฟังอะไรนักหนานะแต่รู้สึกขอบคุณก็อดแผ่เมตตาอดนะซาบซึ้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ในทุกๆที่นี่ก็เป็นสิ่งที่เรานึกในเชิงบุญคุณที่เราจะต้องสรรหาให้พบถ้ามันเป็นบุญคุณที่ต้องใช้ไอ้ความแยบยลถ้าเป็นเรื่องเผินๆหยาบๆที่เข้าใจได้ง่ายๆก็อ้างเอาบุญคุณนั้นแหละในเวลาที่เราแผ่เมตตาไปสมัยเด็กๆเนี่ยบางทีเราก็นึกถึงคนบางคนเนี่ยเขาเคยมาให้สตางค์ละ20 บาทสมัยที่เราเด็กๆแล้วเคยร้องไห้แล้วก็มีไอ้คนหนึ่งขับรถแท็กเตอร์มันยังไงก็ลงมาเอาควักตังค์ให้เรา20 บาทสมัยก่อน20 บาทเยอะนะเวลาเราแผ่เมตตาถึงคนมีบุญคุณเนี่ยก็นึกถึงคนนี้ทันทีแล้วก็อวยพรเขาเข้าไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็ยังซาบซึ้งเขาอยู่ว่าเขาให้เราทั้ง20 บาททั้งที่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยเป็นแต่เพียงว่าเห็นเราร้องไห้อยากได้อะไรแล้วเขาเกิดความสงสารอันนี้ก็เป็นบุญคุณง่ายๆนะคนที่แผ่เมตตาได้ดีเนี่ยครับจึงคู่กับลักษณะของความเป็นคนมีลักษณะกตัญญูคนกตัญญูในแผ่เมตตาเก่งแผ่เมตตาได้ดีแล้วคนที่แผ่เมตตาได้ดีแล้วก็จะได้ลักษณะของความกตัญญูด้วยนี่เป็นอย่างที่สองนะอย่างที่สามก็คือปลาลบถึงคุณนั้นน่าเลื่อมใสของบุคคลที่เราแผ่ให้ไอ้คุณนั้นน่าเลื่อมใสเนี่ยจะเป็นคุณที่ปรากฏโดยตรงที่เราเห็นรู้ประวัติด้วยอะไรนะอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นคุณที่ปรากฏโดยปริยายสมมติว่าเขาทำธุรกิจอย่างหนึ่งเราไม่ได้รู้จักเขาแต่รู้เขาทำธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้ามีคนงานที่เขาต้องดูแลอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นมันก็เป็นบุญคุณเป็นความดีที่มีต่อสังคมที่เขาต้องคอยนึกว่าทุกเดือนเนี่ยเขาจะเอาเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนของคนงานเขาอย่างไรนะมันก็เป็นความดีอันหนึ่งเรามองก็เห็นโดยที่ไอ้เขาเองเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบจริงจังอะไรก็ตามก็ถือเป็นเรื่องโดยปริยายหรืออย่างบางคนเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราคงจะได้ดูข่าวถ่ายทอดสดที่พวกรัฐบาลพวกในทหารก็ไปหาอดีตนายกคนหนึ่งเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมในความดีงามของท่านผู้นี้เราถ้า
เราจะแผ่เมตตาให้มันอาจจะบังอาจไปทั้งหน่อยก็ตามเด็ดก็จะแผ่ได้โดยง่ายนะฮะก็เราก็ทำได้ครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องไปแผ่ให้ท่านเป็นใหญ่เป็นโตว่าท่านเป็นจนขับแบบขับประเทศนะครับก็อาจจะแผ่ให้ท่านได้อย่างอื่นนะที่ดีกว่านี้เท่าที่เรานิยมชมชื่นหรือเราเข้าใจอยู่เมตตาก็เกิดง่ายแผ่ให้ในหลวงเมตตาก็เกิดง่ายหรือแผ่ให้คนดีใดๆที่มีความดีปรากฏแม้ว่าความดีนั้นจะไม่มาทำกับเราโดยตรงเนี่ยเมตตาก็เกิดได้เกิดด้วยอำนาจของความเลื่อมใสในคุณของท่านคราวนี้อย่างที่สี่นะอย่างที่สี่การแผ่เมตตาโดยอาศัยความน่าสงสารทีนี้ไอ้ความน่าสงสารเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นความน่าสงสารที่เห็นชัดๆว่าเขาป่วยมันคือคนที่เคยโกรธกันพอเขาไปติดคุกติดตารางหรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็สงสารเขาก็สามารถที่จะแผ่เมตตาโหสิให้ได้หรือบางคนอาจจะมีความน่าสงสารอย่างอื่นๆนะอย่างที่เราเห็นตามข่าวในโทรทัศน์คนแก่คนตาบอดที่ถูกลูกหลานทิ้งกว้างเนี่ยนะฮะเห็นแล้วเราก็แผ่เมตตาหรือเห็นคนบ้าที่เดินที่ทำอะไรอะไรอยู่ตามถนนแล้วก็แผ่เมตตาได้เกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับอย่างเราทีนี้มันมีไอ้ความน่าสงสารอันหนึ่งคือความน่าสงสารอย่างชนิดที่ซ่อนเล้นสักนิดหนึ่งซึ่งคนไม่หลักแหลมจริงมองไม่ออกอย่างเช่นวันนี้เราพูดกันถึงว่าคนบางคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งเป็นถึงอธิบดีแต่ว่ามีความน่าสงสารบางอย่างอยู่ในตัวความน่าสงสารนั้นอาจจะเป็นความมืดบอดในเรื่องของชีวิตเรื่องของกรรมเรื่องของพฤติกรรมเราก็เกิดความรู้สึกสงสารหรือเราไปเห็นคนที่เคยทำความชั่วบางอย่างเราก็มีสิทธิ์ที่จะสงสารแต่ความสงสารนี้เป็นของลึกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยการใช้อำนาจความสงสารในทางลึกนั้นจะเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยของความชั่วร้ายในตัวของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเห็นภัยของทุกขติที่คนธรรมดานึกไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมเขามองเห็นก็เกิดความรู้สึกสงสารเมื่อเวลาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาศัยจุดนี้อย่างที่เราอาจจะได้พูดเวลาแผ่เมตตาหรือได้ยินพระท่านนำพูดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคำพูดของคนที่เข้าถึงความน่าสงสารอันลึกซึ้งเวลาพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายจึงปรารภเรื่องความทุกข์อย่างนี้เป็นที่ตั้งจึงปรากฏว่าไม่มีใครเลยที่พุทธเจ้าสงสารไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นจึงสงสารได้ทุกคนแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างเราเนี่ยเราก็ปรารภเฉพาะเท่าที่เราเห็นเท่าที่เราเข้าใจถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราก็ไม่สามารถที่จะแผ่ได้ก็ไม่ต้องเอาความน่าสงสารตรงจุดนั้นมาเป็นเครื่องแผ่ทีนี้บางทีเนี่ยเราเอาไอ้ปัญหาที่เรามีเนี่ยครับมาตั้งคนอื่นไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เรามีสมมติว่าเรามีความทุกข์ความกระตุ้มอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนอื่นไม่ได้มีเสร็จแล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาให้คนอื่นซึ่งผมเคยใช้ในขณะนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางคนปฏิบัติเป็นร้อยๆนะอย่างที่ไปอินเดียเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากกรรมและกิเลสบางอย่างที่มันคืนคลายออกมามันเกิดความทุกข์มากแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่มีความทุกข์อย่างเรา
นะถ้าเขาคงไม่มีเวรไม่มีกรรมอย่างเราไม่มีกิเลสอย่างเราหรือมีแต่ว่ายังไม่เจอตรงนี้เวลาเราไปนั่งปฏิบัติเราก็แผ่ไปขอให้ทุกคนเนี่ยจงอย่าได้มีความทุกข์ความเจ็บปวดอย่างนี้เลยขอให้ได้มีความสุขเกษมในการปฏิบัติธรรมจงทุกคนเถิดแม้แต่คนเดินผ่านหน้าเราไปผ่านเราก็นึกอย่างเนี้ยขออย่าได้เป็นอย่างเราเลยแล้วก็แผ่กลับกันว่าที่ท่านเป็นอย่างนี้หรือที่ท่านจะไม่เป็นอย่างนี้ดีแล้วขอให้เราจงได้เป็นอย่างท่านเถิดนึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราแผ่เมตตาให้หมอก็ได้แผ่เมตตาให้คนมาเยี่ยมไข้เราก็ได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ขอให้คนอื่นอย่าได้เป็นทำได้ง่ายไหมง่ายใช่ไหมเรากำลังจะล้มละลายหรือล้มละลายแล้วเนี่ยเราก็ให้คนอื่นอย่าได้ล้มอย่างเราเลยไม่ใช่เราล้มอ่ะขอให้คนอื่นล้มมั่งมันก็ไม่เป็นเมตตาคิดมุมแล้วไม่เป็นเมตตาแต่ถ้าคิดอย่างนี้เป็นเมตตาและการคิดอย่างนี้ทำให้เราพ้นทุกข์เร็วกลายเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตของเราดังนั้นแม้แต่คนที่เข้ามาทำให้เราทุกข์เนี่ยมาเป็นผู้ก่อปัญหาให้เราเนี่ยนะไม่ว่าจะการติคิดนินทาว่าร้ายการมุ่งทำลายรอบกัดรับหลังก็ตามและทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราละเอียดจริงเนี่ยนะฮะพลังเราถึงจริงเนี่ยเรากลับพลิกความรู้สึกว่าขออย่าให้เขาเป็นอย่างเราเลยเป็นเนี่ยมันทุกข์มากเขาไม่เข้าใจหรอกถ้าวันหนึ่งเขาเป็นเนี่ยเขาจะเข้าใจแต่อย่าได้เป็นอย่างเราเลยมันเจ็บปวดมากก็เลยแผ่เมตตาแล้วก็ทำไปทำมาก็เลยทำให้เราค่อยยังชั่วขึ้นแล้วก็ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรได้ในที่สุดเหมือนกันนี่เรื่องอำนาจของความน่าสงสารแผ่เมตตาได้ง่าย4ใช่ไหม4อันน่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาความปรารถนาของตนนะครับเป็นที่ตั้งอันนี้เป็นหลักอนุมานเคยพูดแล้วนะครับในวิสุทธิมรรคได้พูดถึงตรงนี้คือเราเองเนี่ยจึงต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนว่าเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการอะไรแล้วก็ให้พรตัวเองแผ่เมตตาตัวเองแล้วก็ขอให้คนอื่นอย่าได้ประสบสิ่งที่เราไม่ต้องการและสิ่งนั้นอาจจะปรากฏแก่เราอยู่หรือได้ประสบสิ่งที่เราต้องการและแม้สิ่งที่เราได้แล้วเนี่ยเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้จะดีมากที่สมมติว่าเราได้ธรรมะได้ธรรมะได้ความสุขเกษมในธรรมอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะเราก็นึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องนึกถึงใครต่อใครเนี่ยแผ่เมตตาแผ่ขอให้เขาได้มั่งได้รับความเกษมสุขในธรรมได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตนี้บ้างเถอะขอให้ได้บางเถิดนี่นะก็จะเกิดเมตตาได้อย่างรุนแรงนี่คือเอาสิ่งที่ตัวเองได้มาให้คนอื่นแต่ว่าตรงนี้ถ้ามันจะเรื่องผลเผลอก็อาจจะทำให้เกิดความตระหนี่ความแผนห่วงได้แต่ถ้าตั้งมาตรการดีแล้วก็ให้คนอื่นได้เพราะนั้นเวลาที่เราประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยนะเราก็เลือกให้คนอื่นได้เสมอแม้แต่เรื่องธรรมดาเออขอให้คนอื่นได้ด้วยในเวลาที่เราเดินทางแผ่ให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ให้คนอื่นเลยทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนั่งเครื่องบินก็ให้กับตันแผ่ให้ด้วยแผ่ให้พวกแอร์โฮสเตสให้ทุกคนให้ปลอดภัยไปด้วยกันแล้วเราจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมุ่งความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้คนอื่นด้วยคือจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราได้ทำเมตตาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแม้กระทั่งว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการแย่งถ้าของนั้นเป็นของเราความสำเร็จนั้นเป็นของเราก็ขอให้เราได้ถ้าเป็นของคนอื่นก็ขอให้คนอื่นได้ถ้ามันเป็นของที่จะต้องแบ่งครึ่งกันวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็คนละครึ่งแบ่งส่วนกันถ้าเขาไม่ได้โดยตรงก็ให้ได้โดยอ้อมถ้าเราไม่ได้โดยตรงเขาคนอื่นจะได้โดยตรงก็ขอให้เราได้โดยอ้อมก็แค่อย่างนี้มันก็จะมีผลนะมีผลตามสมควรนะผมต้องบอกว่าเราไม่อาจจะรับประกันสำหรับทุกคนได้ในทุกๆกรณีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ผลได้ตามสมควรแก่ขั้นแก่ตอน
และเราต้องไม่โลภความสมบูรณ์ของผล 100% ในอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกคนเก่าๆนี่โอ้ทำไมกลับมาหาผมเยอะจังผมก็รู้โทรมาก็มีอะไรอย่างเงี้ยบางคน4ปีนึงโผล่มาเมื่อคืนโทรมาคุย2ชั่วโมงโอ้โหคุยแล้วโอ้เจ็บไปเลยแล้วก็บางรายก็มาวันนี้ก็กรุณาขับรถมาส่งมาเมื่อวันอาทิตย์หายไปตั้งปีมาเรารู้ว่าเขาเหล่านี้เขาเคยมีความทุกข์แล้วก็เคยมาปรึกษาแล้วก็เราก็รู้สึกรักใคร่เขาอยู่นะเวลาไปทำกรรมฐานอะไรเงี้ยมันก็โผล่มาให้เราได้แผ่เมตตาให้เขาพ้นความทุกข์อะไรต่ออะไรแหมบางคนก็อยากจะโมโหแต่ก็ไม่ลงเหมือนกันตอนนั้นขาดทุนเรื่องเงินทองได้มา10ล้านหายเนี่ยไป10ปี4ปีโดไปที่วิทุกเรื่องใหม่ก็ไม่รับถึงมาเจอกันทีก็ไม่เป็นไรหรืออย่างบางรายมาทีก็หน้าตาแจ่มใสก็รู้สึกอย่างน้อยก็ไอเราไม่ได้ไปเรียกเข้ามาแล้วก็ไอเรื่องเขาก็ไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่อาจที่จะรับรองเลยช่วยอะไรก็ได้แต่ว่าก็อยากจะส่งความปรารถนาดีไปให้ก็มากันเป็นแถวพวกเก่าๆนะลองดูสิครับถ้าท่านระลึกถึงใครที่เป็นคนเก่าๆด้วยความรักจริงใจเราเนี่ยแล้วแผ่เมตตาเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันเรื่องนี้รู้สึกมานานผมขอจำว่าเรื่องเอาตนเปรียบเทียบเนี่ยเอาความสุขของตัวเองเปรียบเทียบความสำเร็จของตัวเองเปรียบเทียบแล้วก็ให้คนอื่นเอาความทุกข์ของตัวเองเปรียบเทียบแล้วก็แผ่ให้คนอื่นเขาไม่มีความทุกข์แล้วเมตตาจะเกิดขึ้นทีนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็ลองดูว่าอันไหนเราทำได้ก่อนคนไหนควรจะทำด้วยอะไรเราก็เอาอันนั้นมาทำกับคนนั้นทำกับคนกลุ่มนั้นทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏตัวเดี๋ยวผมจะว่าในทางการแผ่ในกรณีทั้งสองอย่างนั้นดีๆผมเนี่ยมีประสบการณ์อันหนึ่งคือบางคนเนี่ยก็แผ่เมตตาให้เรานะแล้วก็รู้สึกเลยว่าเราเหมือนเป็นทาสเมตตาเนี่ยก็พูดให้มันน่ากลัวไว้นั้นแหละอย่างรายนึงเนี่ยมันเรามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนมาป้วนเปี้ยนอยู่ข้างๆตัวเราก็มารู้ทีหลังว่าเขาแผ่แรงมากแผ่ด้วยความรู้สึกกระลบนักเตืออะไรกันเนี่ยพวกแผ่แรงมากเวลาจะแผ่เมตตาเนี่ยเขาบอกเนี่ยแผ่ให้อาจารย์อันดับหนึ่งมาก่อนเลยมอก่อนใครทั้งหมดแผ่แรงแผ่แบบมอเหมือนหัวใจจะปลิ้นออกมานอกตัวกันน่ะเราก็รู้สึกแหมทำให้ความคิดจิตใจเนี่ยเหมือนไปป้วนเปี้ยนไปคอยนึกคอยห่วงอะไรกันน่ะแล้วมันเหมือนมีคนเหมือนผีอ่ะมาเล่าให้ยายก็ยังบอกเลยว่าทำไมล่ะเขามาว่าแบบนี้บอกนาเขาแผ่เมตตาแต่เขาแผ่เมตตาจริงๆไม่ได้มีความรู้สึกนึกร้ายเป็นประการใดหรอกก็ไม่เป็นไรแล้วก็แผ่กันไปแผ่กันมาเราจะได้ระลึกถึงกันบ่อยๆดีเหมือนกันได้เกื้อกูลกันถึงบอกว่าจริงแล้วเนี่ยได้เกื้อกูลกันอย่างน้อยก็เกื้อกูลในใจและต่างคนก็จะต่างดีไปด้วยกันอันนั้นเป็นเหตุจูงเมตตาเรียกว่าเหตุปลูกเมตตาหรือวิธีปลูกเมตตาด้วยอาการต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะขอพูดเติมให้ด้วยก็คือว่าถ้าเราเชื่อมั่นในพลังเมตตาหรือคือพูดในภาษาท่านก็คือว่าเชื่อหรือเห็นอานิสงส์ของเมตตาเนี่ยเราจะทำอย่างเต็มอกเต็มใจอานิสงส์ของเมตตาไม่ว่าจะเป็นอานิสงส์ในแง่กรรมว่าเราได้บุญอย่างที่ผมเคยพูดแล้วนะนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องย้ำหรือในแง่ของสังคมหรือในแง่ของความสำเร็จนั้นๆเมื่อเรานึกถึงอานิสงส์ของเมตตา
ดได้อย่างกระปรี้กระเปร่าเสร็จแล้วก็พอเราแผ่เมตตาจิตใจแล้วก็จะสงบเป็นสุขก็จะทำให้เราแผ่อย่างเป็นของที่มีคุณค่าคือพอใจเป็นสุขเนี่ยแผ่ไปถึงใครก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขและสงบเย็นตามไปด้วยนี่เป็นวิธีการนะฮะที่เราจะปลูกเมตตาให้เกิดเอาแล้วนะทีนี้จะให้ท่านทั้งหลายแผ่เมตตาหายากถ้าเป็นกรณีตรงนี้ก็ญาติที่มีหลายอย่างคนที่กำพร้าพ่อแม่หาพ่อแม่ไม่ได้แผ่หาก็ได้พวกลูกกำพร้าที่โตแล้วไม่รู้ญาติพ่อแม่ที่ไหนแผ่ให้มันเกิดเหตุประจวบได้แล้วก็คนที่ต้องการแผ่หาเขาที่เรียกว่าผู้ร่วมงานอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็แผ่ออกไปไม่ว่าจะเป็นงานศาสนางานสังคมหรือว่างานอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็สามารถแผ่ได้นี้ถ้าตรงนี้เนี่ยผมจะให้ลองทำแผ่เมตตาในแง่ของงานสมมุติว่าท่านอยากจะท่านกำลังหางานทำหรืออยากจะต้องจบมาได้หางานทำหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการหางานมาป้อนธุรกิจของท่านก็ดีนะฮะหรือต้องการหาเงินทุนก็ดีไม่ทราบว่าน่าเกลียดไหมเนี่ยเหรอและจริงๆเนี่ยแม้แต่เป็นพระถ้าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเดียดก็แผลและตรงนี้เนี่ยนะฮะรู้ไหมว่าพระที่ท่านเก่งกรรมฐานเนี่ยท่านทำแผ่หาคนที่เป็นคนที่จะมาร่วมบุญกันแล้วก็ถ้าเป็นอย่างไม่แผ่อธิษฐานดูว่าทำสำเร็จไหมก็จะมีเทวดามาบอกบ้างอะไรบ้างสำเร็จให้ทำเนี่ยนะอย่างครูบาศรีพิชัยแต่เป็นอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถอธิษฐานดูผลสำเร็จไหมสำเร็จเพราะอะไรหรือแม้จะรู้สำเร็จแล้วบางทีเราก็ต้องแผ่ให้พรแก่คนที่เขาจะมาช่วยเราล่วงหน้านะว่าใครที่กำลังที่จะมาช่วยเราตอนนี้กำลังออกหัวออกก้อยอยู่เรื่องธุรกิจก็ให้ออกหัวหรือออกก้อยจะได้มีเงินมีทองมาช่วยเหลือมาทำบุญร่วมกันเราอย่าแผ่ด้วยความโลภนะบอกว่าเราแผ่แล้วจะมาเอาคนอื่นเข้ามาเป็นข้าโดยใจไม่ได้ต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็จะโชคดีไปด้วยกันทั้งหมดเลยคนมาทำบุญก็โชคดีก็ได้มาทำบุญกับเราได้มามาเจอหรือได้มารู้จักเราเนี่ยนะฮะเอาล่ะลองดูนะ
เราจะเริ่มแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติถึงตอนนี้เนี่ยท่านเองต้องเริ่มบอกตัวเองว่าเพราะบางคนเนี่ยพอจะหลับตาแล้วชักรู้สึกว่าชักไม่ชอบชักกระสับกระส่ายชักรู้สึกดูเบาแล้วแต่นะคือแต่ละคนบางทีก็มีความรู้สึกต่างๆว่าทำทำไมกันไม่รู้อะไรก็มีเราก็ต้องคอยตะล่อมจิตของเราเช่นถ้าเรารู้สึกดูเบาเนี่ยแสดงว่าเราไม่เห็นอานิสงส์ของเมตตาไม่เห็นอานิสงส์ของการแผ่เมตตาเราต้องนึกว่าการแผ่เมตตาเป็นการสร้างบุญชั้นสูงหรืออย่างน้อยว่าได้ฝึกฝนได้เรียนรู้หรือได้พักจิตหรือได้ทำผาสุกวิหารธรรมให้เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะบอกแก่ตัวเราเองได้โดยในสงฆ์ก็ได้เมื่อเราสงบจิตนะตอนนี้ให้ทุกคนหลับตาหลับตาเนี่ยเมื่อหลับตาแล้วดูจิตของตัวเองก่อนว่าเมื่อหลับตาแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบางคนพอหลับตาก็เห็นอาการของจิตว่าง่วงเหนื่อยหน่ายท้อแท้เพราะว่าเพิ่งประกอบภารกิจการงานกันมาบางคนก็พอหลับตาก็รู้สึกว่าเครียดหรือมึนก็เพราะว่าความพร้อมของร่างกายของท่านในเวลานี้จะด้วยภารกิจหน้าที่หรือว่าด้วยอาการขัดข้องที่เกิดขึ้นในการนี้ทำให้ท่านมีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้มันสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลดทอนการทำสมาธิการแผ่เมตตาขั้นลงไปตามส่วนท่านก็อย่าท้อใจบางท่านเมื่อหลับตาแล้วเนี่ยจิตก็สงบเลยเกิดความรู้สึกเป็นสุขเลยก็มีบางท่านก็รู้สึกว่ามันอึดอัดตามร่างกายก็มีเอาเถอะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ช่างขอให้นึกว่าเรากำลังจะฝึกฝืนตัวของเราเองทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมน้อมรับธรรมะและท่านจะทำได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างน้อยท่านก็รู้จักตัวท่านเองว่าเมื่อท่านหลับตาแล้วท่านมีข้อขัดข้องทางนี้อย่างไรถ้าใจยังไม่ไปก็ขอให้ความคิดของท่านเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการแผ่เมตตาก่อนถึงตอนนี้ท่านยังทำไม่ได้ท่านกลับไปทำที่บ้านในวันใดวันหนึ่งที่ร่างกายจิตใจท่านพร้อมท่านสามารถจะทำได้ในการต่อไปอย่างแน่นอนขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองให้นึกถึงอุปสรรคข้อขัดข้องและความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานของท่านซึ่งเป็นประเด็นของการใช้พลังเมตตาเพื่อผลสำเร็จอันนี้ถ้าหากว่าท่านกำลังหางานทำหรือกำลังจะเปลี่ยนงานที่ดีกว่าไม่ว่าท่านจะมีที่หมายแล้วหรือยังไม่มีที่หมายของงานใหม่หรืองานที่ท่านกำลังหาก็ตามขอให้ท่านให้พรกับตัวท่านเองให้ความปรารถนาดีแก่ตัวท่านเองอธิษฐานจิตให้กับตัวท่านเองด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาบุญที่ท่านได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาที่ได้ทำไว้แล้วในชาตินี้บุญที่ท่านประทับใจที่สุดเบิกบานใจในบุญนั้นที่สุดขอ
ให้ท่านนึกถึงบุญนั้นเป็นเบื้องต้นบุญอื่นๆที่ทําในภพนี้หรือภพก่อนๆขอให้ระลึกถึงเพื่อเป็นที่อธิษฐานปรารถนาประกอบการแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองว่าด้วยอำนาจบุญนั้นขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องการงานที่ท่านมีอยู่คืองานที่ท่านกำลังหาหรืองานที่ท่านกำลังจะหามาป้อนธุรกิจของท่านความรับผิดชอบของท่านสายอาชีพการงานของท่านท่านจะประกอบอาชีพใดอยู่ก็ตามลูกค้าของท่านงานของท่านจะเป็นเรื่องใดขอให้ท่านนึกถึงขอให้ท่านให้ข้าพเจ้าจงมีงานทำมีงานเข้ามาให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากข้อขัดข้องเรื่องงานที่ท่านทำอยู่หรือท่านที่ไม่ได้มีข้อขัดข้องเดือดร้อนก็นึกถึงในทางบุญขอให้ธุรกิจการงานของท่านก้าวหน้ายิ่งขึ้นมีผู้สนับสนุนมีงานเข้ามาให้ท่านเจริญในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นท่านผู้ใดที่ชัดเจนในส่วนแห่งงานอยู่แล้วขอให้นึกกระชับเข้ามาในส่วนในขอบเขตแห่งงานที่พอจะชัดเจนของท่านด้วยอำนาจของบุญที่ท่านได้สั่งสมไว้ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ขอจงบันดาลความสำเร็จในการงานที่ข้าพเจ้าปรารถนานี้จงสำเร็จโดยเร็วจงสำเร็จโดยฉับพลันจงสำเร็จโดยครบถ้วนบริบูรณ์เถิดด้วยอำนาจของญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติในชาตินี้หรือในชาติก่อนข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลให้ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าหรือเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เกื้อกูลของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทพยดาเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาหน่วยงานของข้าพเจ้าอยู่ที่หน่วยงานของข้าพเจ้าขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้รับส่วนกุศลของข้าพเจ้าเถิดขอให้ท่านจงอนุโมทนาส่วนกุศลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่ความปรารถนาดีมาอย่างท่านขอให้ท่านจงได้รับอิทธิพลอันน่าปรารถนาตามความประสงค์ของท่านข้าพเจ้าขอพลีท่านโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามีขอให้ท่านทั้งปวงเหล่านี้จงได้รับส่วนกุศลและเมตตาของข้าพเจ้าขอให้ทรงจิตแผ่
จิตด้วยความสำนึกด้วยความปรารถนาในใจอย่างลึกๆจากโดยรู้สึกโดยปริยายอยู่ในใจหรือจะโดยพูดคิดให้ปรากฏเป็นเนื้อความตามปรารถนาขึ้นในใจสลับกันไปก็ได้แผ่จิตไปยังที่ทำงานของท่านท่านทำงานอยู่ที่ไหนในห้องใดให้แผ่จิตแผ่เมตตาแผ่กุศลไปด้วยมโนภาพที่ชัดเจนให้ทั่วห้องทั่วบริเวณทั่วกลมทั่วกองทั่วกระทรวงแผ่ไปถึงบัพพชนผู้ใหญ่เทพพยดาผู้ใหญ่ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนั้นหรือได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันของสถานที่แห่งนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันและเมื่อระลึกถึงแล้วให้ระลึกนึกแผ่เมตตาอุทิศบุญถวายและขอความอนุเคราะห์เกื้อกูลจากท่านเหล่านั้นตามที่ท่านต้องการปรารถนาท่านจะนึกเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างไรก็ได้ขอให้นึกด้วยใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยใจที่ไม่ละโมบด้วยความรู้สึกอ่อนน้อมและถ่อมตนส่งความคิดไปให้ทั่วให้รอบบริเวณส่งเมตตาพุ่งเฉพาะไปยังตำแหน่งแห่งที่ที่มีอนุสาวรีย์หรือมีรูปของผู้ที่เป็นเทพพยดาเจ้าที่ของหน่วยงานของท่านและอดีตข้าราชการอดีตคนที่เคยทำงานที่ได้ล่วงลับไปแล้วของหน่วยงานนั้นหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ล้มหายตายจากไปคนแล้วคนเล่ายุคแล้วยุคเล่าขอให้แผ่เมตตาแผ่บุญไปให้ทั่วจิตของท่านเคลื่อนไปถึงไหนแผ่ไปถึงไหนขอให้ความรับรู้รับทราบจงปรากฏไปสัมผัสจิตของท่านเหล่านั้นให้ท่วนทั่วกันบุญของท่านจงสำเร็จแก่ท่านเหล่านั้นโดยท่วนทั่วกันถ้าความรู้สึกของท่านสงบนิ่งเป็นสุขเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีนั่นหมายความว่าเมตตาจิตของท่านเกิดอย่างละเอียดและบางครั้งหรือบางคนจะมีความรู้สึกสะท้อนกลับให้เป็นคำตอบแก่ท่านได้บางคนหรือบางครั้งก็มากชัดเจนบางคนหรือบางครั้งก็อาจจะพอทราบ
านมีความรู้สึกเชื่อมั่นมีความรู้สึกมีความหวังมีความรู้สึกปลอดโปร่งใจกับการงานของท่านในส่วนที่ท่านเป็นกังวลหรือห่วงใหญ่อยู่นอกจากนั้นขอให้ท่านแผ่เมตตาไปให้กับผู้ที่มีชีวิตที่อยู่ในหน่วยงานของท่านหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านทั้งโดยตรงโดยอ้อมเริ่มจากผู้ที่อาจให้คุณให้โทษแก่ท่านได้ก่อนถ้าท่านยังเริ่มกับบุคคลนั้นไม่ได้ก็ให้เริ่มจากผู้ใหญ่ที่สุดหรือผู้ที่มีความสำคัญที่สุดที่อาจจะอยู่ห่างตัวท่านออกไปสักหน่อยแผ่เมตตาแผ่บุญอวยพรอธิษฐานปรารถนาด้วยความบริสุทธิ์ใจให้กับท่านเหล่านั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในกระทรวงก็ให้ท่านแผ่ให้กับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและไล่รองลงมาตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือชั้นท่านขึ้นไปแล้วก็แผ่ย้อนกลับให้นึกถึงท่านผู้นั้นเป็นคนคนไปแล้วก็แผ่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสูงลงไปถึงระดับล่างแผ่กลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงอนุโลมปฏิโลมให้เต็มความรู้สึกให้ชัดเจนในใจนอกจากเขาเหล่านั้นแล้วคือคนแต่ละคนที่เราได้แผ่เมตตาให้ในหน่วยงานก็ให้แผ่ไปถึงครอบครัวของเขาบรรพชนของเขาญาติสาโลหิตของเขาเหล่านั้นด้วยการแผ่เมตตาไปถึงบุคคลนั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาเหมือนกับเราแผ่ให้กับญาติสาโลหิตของเราบรรพชนของเราบางครั้งความสำเร็จการประสานประโยชน์อาจสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนการดลจิตดลใจจากผู้ที่เป็นญาติสาโลหิตที่มองไม่เห็นตัวของบุคคลผู้นั้นทำให้บุคคลผู้นั้นต้องมาประสานประโยชน์ด้วยดีกับเราจึงขอให้แผ่ให้ทั้งตัวเขาครอบครัวของเขาญาติสาโลหิตของเขาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนทั้งคนที่เป็นกลางหรือคนที่
ู้ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดข้องเราก็ตามถ้าแผ่ได้เลยก็ให้แผ่ให้เลยถ้ายังแผ่ไม่ได้ก่อนก็รอไว้ก่อนรอจนกว่าเมตตาจิตของเราจะเกิดได้โดยแท้จริงกับเขาเป็นกลุ่มๆเป็นหน่วยเป็นกองเป็นอาคารเป็นสถานที่แล้วแต่หน่วยงานของแต่ละคนจะมีลักษณะภูมิศาสตร์สถานที่การแบ่งหน่วยการวางตัวบุคคลอย่างไรให้แผ่ไปตามที่ท่านรู้อยู่ในใจจากนั้นจึงแผ่โดยรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งส่งจิตไปให้ทั่วบริเวณทั้งบนพื้นผิวดินทั้งบนอากาศทั้งที่อยู่ในดินเป็นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในสภาพอย่างใดอย่างใดในอนาบริเวณหน่วยงานสถานที่ที่เราทำงานอยู่แผ่ให้ทั้งหมดอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางแก่เราก็จะได้หยุดพฤติกรรมนั้นหรือหยุดความรู้สึกในทางลบต่อเราและถ้าเป็นการดีผู้ที่ทำตัวเป็นศัตรูนั้นก็จะกลายเป็นมิตรที่เกื้อกูลกันกับเราอย่างคนไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาก็ดีหรือเมื่อแผ่อย่างคนที่มีปัญหาในการทำงานก็ดีจะต้องทำบ่อยๆและทำนานๆทำกลับไปกลับมาซ้ำไปซ้ำมาจนเต็มความรู้สึกจนเพียงพอแก่ความต้องการของเราให้จำไว้ว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ทั้งผู้ที่อยู่สูงกว่าเราต่ำกว่าเราด้วยการแผ่พลังให้พรเขาคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยให้หน่วยงานปลอดภัยให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าทั้งตัวเขาเองและครอบครัวของเขาและแผ่ขจัดอุปสรรคขัดข้องของเราที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยการเข้าไปสังกัดทำงานในที่นั้นเราก็จะได้ชื่อว่าได้ให้ได้ตอบแทนอย่างน้อยที่สุดก็ความจริงใจความบริสุทธิ์ใจต่อหน่วยงานและผู้ร่วมงานและพร้อมกันนั้นก็ขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาขอความเกื้อกูลก็ยินดีแค่นั้นให้ได้แค่ไหนเราก็เต็มใจที่จะให้อย่างเต็มความสามารถ
เต็มภูมิปัญญาเต็มภูมิบารมีของเราถ้าเรากำลังมีข้อขัดข้องหรือรอความสำเร็จจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กุมอำนาจการตัดสินใจที่จะเป็นผู้เซ็นที่จะเป็นผู้อนุมัติขอให้แผ่เมตตาอย่างผู้ขอความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ท่านผู้นั้นให้พรแก่ท่านผู้นั้นทำบุญแผ่ไปให้ท่านผู้นั้นได้ญาติสาโลหิตครอบครัวของท่านผู้นั้นเพื่อให้ท่านได้อนุเคราะห์ในสิ่งที่เราปรารถนาอันเกี่ยวด้วยธุรกิจการงานนั้นแล้วก็ขอให้ความสำเร็จของเราจงสะท้อนกลับไปเพิ่มพูนให้ท่านมีความสุขได้รับความสำเร็จเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยและให้ความสำเร็จของเราจงไปเพิ่มความสำเร็จให้กับแม่บุคคลอื่นๆในหน่วยงานนั้นเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยให้คนอื่นได้มีส่วนแห่งความสุขได้มีส่วนแห่งความสำเร็จของเราเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยให้ตั้งความรู้สึกอย่างนี้แล้วแผ่เป็นหลักไปยังบุคคลนั้นบางทีจะต้องทำบุญถวายหรือทำบุญเพื่อเป็นปฏิการะเป็นเครื่องสำแดงความนอบน้อมความขอความกรุณามายังท่านผู้นั้นและญาติสาโลหิตของท่านมากกว่าหนึ่งครั้งหรือมากกว่าสองครั้งโดยที่เราเองจะต้องไม่กระสันอยากต้องทำใจให้เป็นกลางว่าถ้าเราเป็นผู้สมควรจะได้รับความสำเร็จนั้นก็จงได้รับเถิดจงได้รับอย่างชนิดที่ทุกคนมีความสุขทุกคนมีส่วนแห่งความสำเร็จนั้นอย่างมากกว่าเราด้วยและถ้าหากว่าคนพบว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวอุปสรรคขัดขวางอย่างชัดเจนขอให้ท่านได้ขอความกรุณาเขาด้วยเมตตาจิตทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้แผ่เมตตาให้อวยพรให้ให้เขาได้กรุณางดเว้นการกระทำที่ถ้าเรารู้สึกชัดเจนว่าไม่ถูกต้องก็ดีหรือถ้าเขาไม่เข้าใจก็ขอให้เขาได้เข้าใจและได้กระทำสิ่งที่ควรจะกระทำต่อเราขอให้แผ่เมตตาให้เขาขอความกรุณาเขาแต่ถ้าหากว่าเราได้เคยทำแก่เขาไว้หรือทำแก่ใครไว้ด้วยความประพฤติตนขัดขวางประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ไม่สมควรจะได้เพราะกรรมที่คนนี้ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ของกรรมของเรามาขัดขวางเราเราไม่สมควรจะได้ก็จงเป็นแก่ตกแก่ผู้อื่นขอให้คนอื่นได้หรือขอให้คนนั้นถ้าหากว่าเขาจะพึงทำการเพื่อแย่งผลประโยชน์ชิ้นนี้ไปก็ขอให้เขาได้และขอให้เขาได้และมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการที่เป็นบาปแก่เขาเลยให้ทำจิต
ให้พร้อมที่จะอนุโมทนามุทิตาจิตกับเขาถ้าเป็นการธุรกิจก็อาจจะเป็นคู่แย่งชิงผลประโยชน์ก็แค่โดยอาการอย่างนี้ให้ทั้งเขาและแผ่ให้ทั้งญาติสาโลหิตของเขาถ้าหากว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องก็ขอให้ญาติสาโลหิตของเขาที่เห็นความถูกต้องว่าเป็นอย่างไรก็จงได้ช่วยสนับสนุนให้ความเหมาะสมที่ควรจะเป็นเกิดขึ้นไม่ว่าจะตกแก่เราหรือตกแก่เขาก็ตามหรือตกแก่ผู้อื่นก็ตามที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายโดยชัดเจนไว้ว่าจะต้องมาช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเหตุว่าการที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับภพนับชาติในส่วนคนที่เราเคยทำคุณกับเขาไว้มีอยู่คนที่เขาได้เคยประพฤติเกื้อกูลเราไว้ก็มีอยู่บัดนี้เขาจะอยู่ที่ไหนเป็นใครที่เป็นผู้ที่สมควรจะเกื้อกูลกับเราเกื้อกูลเราด้วยความจำเป็นทางหน้าที่การงานนี้ขอให้ท่านแผ่จิตส่งความคิดเริ่มจากตัวท่านเองออกไปโดยลำดับโดยลำดับด้วยความปรารถนาด้วยเมตตาจิตด้วยการอุทิศบุญแผ่ไปให้กับผู้ที่เป็นมนุษย์ก็ตามผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ตามผู้ที่เป็นญาติสาโลหิตของมนุษย์ผู้นั้นมนุษย์พวกนั้นในหน่วยงานนั้นในธุรกิจอย่างนั้นที่อยู่ในสายความต้องการของเราส่งจิตคืบเลยขยายออกไปโดยรอบทีละน้อยทีละนิดด้วยความปรารถนาอย่างนั้นเมตตาจิตของเราเคลื่อนไปถึงไหนขอให้ได้ไปสัมผัสจิตของบุคคลนั้นสัมผัสจิตของโอปปาติกะผู้ที่เคยเกื้อกูลและจะได้มาเกื้อกูลอุดหนุนกันกับเราใครที่ได้เคยอุปการะเกื้อกูลกันขอได้จงเกื้อกูลเราให้เราได้ทำงานกับเขาหรือให้เขาได้มาทำงานกับเรามาช่วยงานของเราขอให้คนผู้นั้นจงได้เข้ามาสู่กระแสชีวิตของเราเข้ามาสู่กระแสการงานของเราหรือขอให้งานนั้นของผู้นั้นจงมาได้กับเราหรืองานของเราจงได้ไปสัมพันธ์ไปได้กับเขาขอให้เมตตาจิตและการอุทิศบุญนี้จงเป็นสื่อเป็นสายสัมพันธ์นำเราให้ได้มาพบกัน
ท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามจิตที่ข้าพเจ้าแผ่ไปแผ่ไปจงถึงจงสัมผัสจงชักนำบุคคลนั้นมาสู่ข้าพเจ้าหรือขอให้เทพยดาญาติสาโลหิตที่เป็นอมนุษย์ที่เคยเกี่ยวข้องกันกับข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกันกับเขาผู้นั้นจงได้ดลจิตดลใจเป็นสื่อชักนำเราให้ได้พบเขาชักนำเขาให้ได้มาพบเราและขอให้การพบกันการได้เกื้อกูลกันจงยังประโยชน์ทุกประการให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายทั้งเราและเขาและผู้ที่สนับสนุนดลจิตดลใจให้เราได้มาพบกันจงได้ความสุขได้ความสำเร็จได้บุญบารมีตามสัดส่วนของตนของตนที่พึงได้เราสมควรได้ประโยชน์แค่ไหนได้ความสุขแค่ไหนขอให้ได้แค่นั้นเพียงนั้นเขาอาจจะได้มากกว่าเราเราก็ยินดีมีความสุขหรือถ้าเราจะได้มากกว่าเขาก็ขอให้การได้มากกว่าเราจงเป็นผลตอบกลับแก่เขาในรูปใดๆก็ตามให้เป็นร้อยเท่าทวีคูณและขอให้ความสำเร็จร่วมกันของเราจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเหล่าอื่นไม่ทำให้บุคคลใดเดือดร้อนจงเป็นผลทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้รับความสำเร็จในรูปใดรูปหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาผู้ใดมีส่วนแห่งความสำเร็จนั้นโดยประการใดๆขอจงได้มารับส่วนแห่งความสำเร็จนั้นไปด้วยขอให้ความสำเร็จนี้จงเป็นความสำเร็จและความสุขร่วมกันแก่บุคคลโดยมากจงเป็นที่อนุโมทนาสาธุการแก่บุคคลโดยมากขอให้ทรงจิตเคลื่อนไปโดยลำดับครอบคลุมโลกทั้งโลกแผ่ไปในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาอย่างนี้เมื่อใดท่านยังรู้สึกว่าจิตของท่านที่เคลื่อนไปนั้นเพียบเต็มไปด้วยความรู้สึกดังที่ได้กล่าวมาท่านก็เพียงแต่ส่งจิตไปความปรารถนาและความรู้สึกนั้นแม้ท่านไม่ได้นึกอยู่ก็ปรากฏเป็นความรู้สึกอันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็จะมีผลไปสัมผัสแก่ผู้ที่เราแผ่ออกไปถ้าเมื่อใดความรู้สึกนั้นลดถอยลงไปจากสำนึกของท่านก็ขอให้ท่านพูดในใจหรือนึกในใจให้ชัดเจนเพื่อเรียกความรู้สึกให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เคลื่อนความคิดนั้นไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นขอให้เคลื่อนความคิดกลับท่านจะเคลื่อนความคิดกลับด้วยความรู้สึกอย่างใดก็ได้ในขณะนี้เพียงแต่ให้ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังชักความคิดของท่านลัดกลับเข้ามาหาตัวท่านชักความคิดความปรารถนาเมตตาของท่านลัดกลับมาสู่ตัวท่านด้วยมโนภาพว่าท่านกำลังนำหัวใจนำจิตใจนำมิตรภาพนำบุคคลที่ท่านต้องการค้นหาให้กลับมาพบท่านกลับมาเจอท่านไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ขอให้ได้มาพบกับท่านหรือท่านได้พบกับเขาจะโดยความบังเอิญหรืออย่างไรก็แล้วเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างบุคคลสองบุคคลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบทำให้เกิดความสอดคล้องขึ้นให้แผ่ความรู้สึกออกไปและกลับมาแล้วแล้วเล่าเล่าอย่างสงบนิ่งอย่างชัดเจนอย่างเต็มความรู้สึกอย่างเชื่อมั่นแผ่กลับไปกลับมาหลายๆครั้งตามเวลาที่ท่านกำหนดหรือตามโอกาสที่ท่านจะได้ทำทำให้ท่านมีงานเข้ามาสู่ตัวท่านมีบุคคลที่จะเข้ามาประสานผลประโยชน์กับท่านได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบถ้าหากว่าท่านจะทำให้ดียิ่งขึ้นให้หวังผลได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ท่านจะต้องทำบุญประกอบการแผ่ไปยังบุคคลที่ท่านหมายใจไว้ก็ดีทั้งที่เป็นบุคคลที่จะสนับสนุนท่านได้หรือเป็นบุคคลที่เป็นอุปสรรคขัดข้องของท่านก็ดีทำบุญประกอบแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกับอุทิศบุญที่ท่านทำเพื่อเขาเพื่อครอบครัวเขาเพื่อญาติสาโลหิตของเขาถ้าท่านมีพลังบุญและพลังจิตดีบางทีการแผ่เมตตาของท่านช่วยทำให้เขาพ้นอุปสรรคมีความสุขความเจริญได้ดีขึ้นได้จริงตามสมควรแก่อำนาจเมตตาของท่านท่านก็จะได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งการอนุเคราะห์จากท่านผู้นั้นและพร้อมกันนั้นแม้บุคคลที่ท่านแผ่ไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนการทำบุญแล้วส่งไปส่งกระแสไปถึงบุคคลที่ท่านหมายใจที่ควรจะได้รับบุญนั้นก็จะทำให้เมตตาจิตหรือบุญของท่านเนี่ยได้รับการตอบรับดีขึ้นเพราะคนที่เมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นญาติสาโลหิตของท่าน
จะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นใครที่เคยเกื้อกูลเขาก็จะกระตือรือร้นที่จะมาลำดับญาติมารับบุญรับเมตตาของท่านแล้วก็จะทำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อท่านได้ว่าท่านผู้ใดที่ฝึกสมาธิได้จนกระทั่งแผ่กสิณออกไปโดยรอบตัวเองเห็นเป็นรูปกสิณที่แผ่รอบออกไปให้ท่านแผ่เมตตาไปตามวงขยายขององค์กสิณที่ท่านแผ่ถ้าท่านผู้ใดสามารถที่จะจับลมปราณในตัวของท่านได้ก็ให้แผ่ลมปราณของท่านเนี่ยออกไปโดยรอบตัวของท่านเหมือนกับว่าพลังปราณซ่านออกไปจากตัวของท่านจะซ่านออกไปในรูปลักษณ์ใดก็แล้วแต่ท่านจะทำได้บางคนก็ซ่านออกไปเหมือนกับหมอกหรือเหมือนกับไอน้ำแข็งหรือเหมือนกับกลุ่มควันที่เขาพ่นบนเวทีการแสดงหมอกควันหรือกลุ่มไออันนี้ซึ่งบางทีก็ไม่ได้เป็นภาพเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่ทำให้กระแสจิตของเราเนี่ยมีพลังเย็นมากขึ้นมีพลังสงบนิ่งมีพลังความปรารถนาดีแน่ชัดยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นกระแสเย็นกระแสสงบเอ่ยออกไปจากตัวของท่านโดยรอบรอบนี้จะรอบในลักษณะรอบแบบแบนกลมแบนหรือรอบแบบทรงกลมเหมือนลูกโลกหรือเหมือนผลส้มก็แล้วแต่จะทำแต่ถ้าทำจนชำนาญแล้วเราก็ทำพลิกแปลงเป็นลักษณะต่างๆหรือถ้ารู้สึกว่าทำแบบไหนความรู้สึกออกไปได้ดีก็ให้ทำด้วยความรู้สึกนั้นเป็นหลักหรือด้วยความรู้สึกนั้นในขณะนั้นบางคนก็อาจจะสร้างภาพเป็นเข็มนาฬิกาเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาที่ยืดขยายออกไปทีละหน่อยเช่นครั้งแรกเป็นเข็มนาฬิกาสั้นๆคำว่าเป็นเข็มเนี่ยหมายถึงว่ามีอาการเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาแต่จะนึกเป็นลักษณะเข็มเป็นแท่งออกไปหรือจะนึกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกเป็นภาพทอดออกไปจากใจของท่านก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเวียนรอบไปรอบตัวท่านครั้งแรกอาจจะรอบหลายๆรอบแล้วแต่ท่านจะทำด้วยความสะดวกอย่างไรให้เข็มแห่งเมตตานี้จงเคลื่อนไปโดยรอบสัตว์เหล่าใดที่อยู่ในรัศมีของเข็มนาฬิกาที่มีความยาวเพียงเท่านี้เข็มนาฬิกาแห่งเมตตาจิตเคลื่อนรอบไปถึงตรงไหนบุญของข้าพเจ้าเมตตาของข้าพเจ้าอธิษฐานปรารถนาที่ข้าพเจ้ามีให้แก่ผู้อื่นจงไปสัมผัสจงได้แก่ท่านผู้นั้นขอให้ท่านที่อยู่ในรัศมีของเข็มเมตตาจิตที่เคลื่อนไปโดยระยะเท่านี้จงได้สิ่งนี้จงสำเร็จอย่างนี้เถิดท่านปรารถนาจะให้อะไรแก่เขาก็จงให้
และปรารถนาจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากเขาด้วยเรื่องอะไรก็จงบอกเขาไปและร้องเชิญหรือขอให้เราได้มาพบกันได้เกื้อกูลกันทั้งโดยตรงโดยอ้อมเราก็จงได้ให้เขาและเขาก็จงได้ช่วยเราจากนั้นก็ยืดเข็มนาฬิกาออกไปอีกตามระยะที่ท่านปรารถนาที่ท่านถนัดจะทำแล้วก็เคลื่อนความคิดไปตามเข็มนาฬิกาไปโดยรอบและขยายออกไปทีละระยะทีละระยะจนมองไม่เห็นเบื้องปลายของเข็มนาฬิกาคือตลอดทั่วโลกทั้งโลกตลอดทั่วจักรวาลทั้งจักรวาลทำให้จุใจทำให้เต็มปรารถนาทำให้สมบูรณ์แก่ความรู้สึกของท่านความสามารถจะทำได้ของท่านหรือท่านจะทำความรู้สึกขึ้นว่าเมตตาที่ท่านแผ่ไปเป็นรูปทรงกลมตัวของท่านนั่งอยู่ณที่ใดแผ่เมตตาออกไปเป็นรูปทรงกลมราวกับว่าตัวของท่านมีโลกโลกหนึ่งเริ่มด้วยโลกขนาดเล็กที่ท่านสมมุติขึ้นเพื่อเป็นพาหะของการแผ่เมตตาการขยายเมตตาแผ่โดยรอบหมุนไปโดยรอบโลกที่หนึ่งขนาดหนึ่งโลกที่สองขยายใหญ่ขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนครับจักรวาลและเมื่อแผ่กลับถ้าเป็นเข็มนาฬิกาก็ให้นาฬิกานั้นหมุนหดลัดเข้ามาตามลำดับตามลำดับด้วยความมั่นหมายในใจว่าเข็มนาฬิกาแห่งเมตตาของท่านกำลังชักนำมิตรผู้เกื้อกูลนำความสำเร็จร่วมกันระหว่างเรากับมิตรผู้เกื้อกูลมิตรผู้ร่วมประโยชน์ผู้ร่วมความสำเร็จอย่างนี้กลับเข้ามาสู่ตัวท่านเข็มนาฬิกานั้นหดกลับเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมาสู่จุดหมุนคือที่ตัวของท่านทำความรู้สึกว่าเราได้ส่งใจไปคว้านไปแสวงหาไปตามผู้ที่ควรจะมาร่วมความสำเร็จควรจะมาร่วมประสานประโยชน์เกื้อกูลกันให้ได้มาร่วมความสำเร็จประโยชน์สุขนั้นแม้โลกที่ขยายใหญ่ก็ลัดตัวเข้ามากลับเข้ามาสู่ตัวของท่านใครจะทำได้ด้วยวิธีอย่างไรก็ให้ทำตามที่ท่านสามารถจะทำได้อย่างสะดวกใจใครที่มีสมาธิจิตดีและสิ่งเหล่านี้จะให้เมตตานั้นได้อาศัยเป็นสื่อแสดงออกและเป็นพ
พาหะนำกลับมาซึ่งความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราปรารถนาเอาล่ะเราพักช่วงตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ออกจากสมาธิการแผ่เมตตาขอให้ลองเอาไปฝึกเอาไปทำให้เป็นนิสัยคือเวลาที่ไปทำจริงๆโดยเฉพาะในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเรากำหนดจิตเป็นสมาธิลึกๆเนี่ยเวลาแผ่ออกไปเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยมันเหมือนมีไอ้สะเก็ดหรือละอองดาวเนี่ยนะมาโคจรรอบตัวโคจรรอบตัวแล้วก็ขยายออกไปเป็นรูปทรงกลมแล้วก็เวลาเราดึงกลับก็จะรับตัวเข้ามาเป็นอย่างนั้นก็มีแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราตั้งความรู้สึกขึ้นกำหนดธาตุลมอย่างคนที่เคยฝึกการเดินลมปราณอย่างของจีนเขาก็ดีหรือฝึกอย่างคนที่ปฏิบัติแบบกำหนดเวทนาหรือกำหนดความรู้สึกมันก็จะออกไปถ้าออกไปอย่างนี้จะแรงมากถ้าเราจับไอ้สภาวะธรรมขั้นลึกได้เนี่ยนะเวลาแผ่ออกไปนี่แรงสามารถทำให้สะดุ้งสะเทือนได้คือจะรู้สึกเลยว่าถ้าความรู้สึกอันนั้นออกเนี่ยจะสะดุ้งสะเทือนแต่ผู้ที่เราแผ่ไปด้วยความรู้สึกอันนั้นก็ขอให้นึกไว้เสมอว่าเราทำอย่างนี้เป็นการฝึกด้วยประการหนึ่งเป็นการทำบุญด้วยประการหนึ่งแล้วก็เป็นการให้พลังเพื่อความสำเร็จโดยประการหนึ่งแล้วก็ให้ลองสังเกตดูผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราอย่างน้อยเราก็มีความสุขกับการทำอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็เวลาที่เราไปติดต่อหน้าที่การงานหรือว่าจะไปทำอะไรก็ตามเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองดีขึ้นคนที่กำหม่าคนที่ขาดกลัวเนี่ยนะฮะก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วก็อะไรๆก็จะดูดีขึ้นพวกครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านทำกรรมฐานทางเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเวลาท่านจะสมมติว่าท่านจะขึ้นมาบรรยายธรรมะท่านก็จะต้องแผ่เงี้ยแผ่เมตตาก่อนหรือว่าเวลาสมมติเราจะไปพูดเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าคนที่หรือพระที่ท่านเก่งทางนี้บางทีก็ไม่มีใครรู้จักตัวเมื่ออยู่ๆให้ท่านไปพูดที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้มีการแสดงผ่านเนี่ยนะผมสังเกตมาเยอะนะพอถึงเวลาไปไม่รู้คนมาจากไหนทั้งที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์มันมีทั้งบางคนที่เรานิมนต์ได้เชิญไปในที่ใดที่หนึ่งแบบปุบปับเนี่ยนะไม่รู้คนมาจากไหนซึ่งไอ้ที่เราไม่รู้เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านเหล่านี้มันจะมีสองอย่างนะคือไอ้บางอย่างเนี่ยก็จะดูไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็พอฟังได้ก็คือการแผ่เมตตาเลือกลูกค้าหรือเลือกคนฟังก็จะมาผมไปพม่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ขนาดบางทีขึ้นไปบนเขาสูงๆเนี่ยนะซึ่งต้องขึ้นเป็นระยะทางถึง13 กิโลเนี่ยแต่เวลาท่านขึ้นไปพูดเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนแต่เราก็พูดเราไม่รู้ไปนะจริงๆก็คือรู้เพราะว่าท่านแผ่เมตตาก่อนจะไปบรรยายเนี่ย
มันจะต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างคนจะมากันแต่ว่าถ้าคนไม่มีพลังเนี่ยบางทีไปจะทั้งพันก็จะล้มจะตายคนไม่มาบอกว่าสู้พลังธรรมไม่ได้นะคนปฏิบัติธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขามีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นตัวเราก็พูดว่างั้นกันนะครับคือฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นตัวก็คือว่าคนเหล่านี้หรือพระเหล่านี้เนี่ยท่านไม่ได้มีคนเลื่อมใสเฉพาะมนุษย์นะมีผู้เลื่อมใสที่ไม่ใช่มนุษย์และท่านเหล่านี้ท่านโดนจิตโดนใจได้คือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ลองศึกษาต่อไปสามารถจะโดนจิตโดนใจให้ที่ไม่น่าจะมีคนใส่บาตรก็มีคนใส่บาตรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าโดนจิตโดนใจให้คนต้องมาทำบุญต้องมาอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมาฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ตามที่พระภิกษุผู้ทรงพลังนั้นท่านมีความจำนงหวังปรารถนานี่พูดถึงในแง่ของพระผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าอีกกรณีหนึ่งที่มันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คือพวกตรงเจ้าเข้าผีนี่อย่างผมก็สังเกตถ้าพวกนี้ไปที่ไหนต้องมีคนไปกันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่เห็นตัวไม่รู้ไปหาลูกค้าที่ไหนมาก็จะมากันเยอะผมเคยถึงขนาดเคยทดลองเนี่ยเอาคนมาฝึกสมาธิมาฝึกสมาธิแล้วให้ทรงได้ที่มันสิบกว่าปีมาแล้วแล้วก็นัดมาที่เนี่ยเพื่อให้เขาทรงได้แล้วเขาที่หนึ่งเขาไม่เคยมาตั้งอยู่แถวเอกมัยซึ่งที่นี่ปกติผมก็ไปก็ไปคุยธรรมะอะไรกันก็มีคนไม่กี่คนนะฮะแต่พอคนนี้มาไม่รู้คนมาจากไหนก็ตั้งใจเขาไม่รู้มาจากไหนแต่บังเอิญเราก็พอรู้เขาไปหาลูกค้าอะไรเข้ามามันเป็นพลังอันหนึ่งของสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทีนี้ไอ้ตรงนี้นะฮะเราถึงพยายามที่จะนึกถึงหรือให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มองไม่เห็นตัวที่เราแผ่ส่วนกุศลผูกมิตรให้เนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเราก็ได้พึ่งพิงมาพอสมควรนะโดยวิธีการอย่างเนี้ยไม่ใช่ไปท่องคาถาบังคับผีอะไรอะไรอย่างเขมรจะทำกันนะแต่อย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะเราใช้ธรรมะใช้ผีกรรมคือบำรุงให้เขามีพลังเนี่ยมีตบะสูงๆเนี่ยเขาก็นึกถึงน้ำใจของเรามีอะไรก็บอกเราเล่าขานกันให้เฝ้าบ้านเฝ้าช่องให้อะไรอะไรก็ได้จะช่วยได้เยอะก็มีคนเคยถามผมเมื่อสองคราวก่อนบอกใครจะไปรู้มาจากไหนบอกเห็นอาจารย์แนะนำให้คนขายที่ซื้อดีมีใครบ้างทำได้รับความสำเร็จผมก็ต้องนั่งนึกรู้สึกว่าที่รู้มีอยู่หลายไอ้ที่ไม่สำเร็จก็ไม่ได้มาเล่าแต่ว่าพอบอกว่ามีอยู่หลายแล้วก็มีคนมาโทรมาบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินเขาเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะแล้วก็มันก็มีที่อยู่แหละได้จะขายก็ไปบอกขายท่านก็คุยกันผมก็ลืมไปแล้วล่ะก็ขอบคุณเขาอุตส่าห์โทรมาพอจะมีเสียงยืนยันอีกหลายว่าให้เขาทำอย่างที่เคยแนะนำเนี่ยเขาก็ขายได้เขาก็ปลดหนี้ปลดสินแบ่งตัดแบ่งส่วนอะไรต่างๆก็สบายไปก็ลองดูนะลองดูเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าคนเหล่านี้ไอ้คนที่เขาขวางเราเนี่ยก็มีนะเขาก็จะได้ไม่ขวางเราและไอ้คนที่เขาเคยเป็นอะไรกับเราเนี่ยเรามีสื่อเชื่อมเนี่ยที่บางทีอยู่ไกลแสนไกลเขาก็อาจจะมาหมายก็มาว่าเนี่ยเขาเคยเป็นญาติอารุกิจอะไรแต่เก่าก่อนมาก็มาช่วยเหลือมาสนับสนุนว่าเราได้ส
่งสื่ออะไรบางอย่างไปก็ไปถึงได้ด้วยวิธีอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไอ้เรามันเวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายภพหลายชาติญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งในทางบวกในทางลบเนี่ยมันมีอยู่เราก็อย่าลืมทีนี้ทำเป็นมนุษย์หนึ่งก็ทำนองเดียวกันแต่มนุษย์เราเพียงแต่ว่าเราจำกันไม่ได้ว่าเคยทำอะไรกันมาเป็นแต่เพียงว่าเรามีความรู้สึกสบอัธยาศัยกันแล้วก็อาจจะมีการเกื้อกูลกันด้วยอังกะวัตถุก็พอจะอนุเคราะห์กันได้นะคือใช้ธรรมะชั้นกระทางกายภาพแต่ว่าถ้าเราใช้ทางจิตตภาวนาเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวดีที่สุดเป็นตัวดีที่สุดตอนนี้นะมีพวกเราที่มาจินก็กำลังจะสร้างคูหาปฏิบัติต้องใช้เงินถึง10 ล้านก็นัดจะมาคุยเราอยากจะให้ช่วยเหลือกันบ้างก็ยังไม่ได้คุยกันทีนี้ตอนนี้มันก็แหมเงิน10 ล้านมันก็ยากนะเพราะอะไรเราก็รู้อยู่แล้วอันนี้พูดถึงปัจจุบันไม่ใช่อีกที่นึงที่ปัจจุบันที่ธรรมกรรมลานะผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าได้คุยกันกับคณะกรรมการเนี่ยจะขออย่างหนึ่งว่าให้มาตั้งวงอธิษฐานจิตแผ่อย่างที่ผมว่าเนี่ยจะทำกันไหมนะจะได้เราเรียกกระดมเงินบริจาคด้วยวิธีอย่างนี้โดยไม่ต้องไปเสียความรู้สึกต้องไปขอคนนั้นขอคนนี้มันเสียหน้าไม่สบายอกไม่สบายใจกันนะฮะถ้าหาความสอดคล้องด้วยวิธีนี้ไอ้วิธีอื่นแล้วก็ทำไปเท่าที่ทำได้แต่วิธีนี้จะมีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าพวกคณะกรรมการก็นักปฏิบัติมือดีๆกันทั้งนั้นนะช่วยทำกันตรงนี้หน่อยได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปบอกบุญเรียกอะไรให้มันเกิดไอ้ความสมดุลอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าในวงการฝ่ายวิปัสสนาธุระเนี่ยก็พอเป็นที่รู้กันนะแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งใช้หรืออาจจะมีบางคนใช้แต่ว่าเรารู้มีบางคนใช้นะแต่ว่าอย่างหลายเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งใช้อย่างเช่นจะเป็นยุคพุทธก็ดีสร้างอาคารทั้ง30 กว่าล้านแล้วก็มาสร้างใหม่ทั้ง50 ล้านก็จะทำได้ทำดีนะฮะมันไม่ใช่เพราะว่านายกเขาร่ำรวยหรอกผมก็ได้จากเงินบริจาคเนี่ยแต่มันทำเหล็กก็อะไรปรากฏว่ามันมีโครงการสร้างพระตอนนั้นนะฮะก็เอาอย่างคนอื่นก็ได้บ้างก็ปรากฏว่าเท่าทุนพึ่งพระไม่ได้หมายถึงพระเครื่องนะแต่ที่ได้กลับได้จากพลังของการปฏิบัติพลังของการปฏิบัติที่ได้โดยปริยายไม่ได้ได้ด้วยวิธีอะไรอย่างนี้เรียกว่าได้โดยปริยายจนกระทั่งอย่างที่ปาจินเขาบอกไม่เป็นไรทำไปก่อนเดี๋ยวก็มีมาเองแสดงว่าคนทำเขาก็พอเข้าใจอยู่บ้างเหมือนกันแต่กระจายต้นต่างเหมือนกันเนี่ยทำไปก่อนเนี่ยนี่ถ้าเราพยายามสักหน่อยก็คงได้ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่วิธีนั้นเลยคือทำสร้างลงมือสร้างไปก่อนเดี๋ยวเงินคงมาเองคืออันนี้ถือเอาตามอย่างที่ตั้งที่อื่นนะเพราะพวกสำนักปฏิบัติในอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าพม่าเนี่ยนะไม่รู้เงินทองไหลมาจากไหนเพราะว่าพลังทีนี้ถ้าหากว่าเจ้าสำนักที่ท่านเก่งๆเนี่ยท่านจะอธิษฐานยังไงอธิษฐานแผ่เนี่ยให้มีปัจจัยในการสร้างก็จะทำสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนหลายลูกในเมืองไทยเราเนี่ยมีถ้าจะคิดสร้างนะเป็นแต่ว่าจะไม่สร้างเขาคุณต้องบอกว่าเนี่ยหลายที่บางทีบอกละว่าท่านน่าจะทำตรงนี้กันแล้วก็เงินมันจะไหลมาทีมาด้วยการปฏิบัติแล้วก็ใช้พลังอะไรพวกนี้นะเงินไหลมาทีมาได้เป็นเรื่องที่พิสูจน์กลไกอะไรไม่ได้จริงแต่ว่าผลมันออกมาอย่างนั้นมันอาตมาว่ามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าคือว่าถ้าหากว่า
ทั้งหมดนั้นใช้วิธีการนี้ของไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้เพราะว่าการสร้างมากมายอ๋อตรงนี้ก็หมายว่าเราพูดถึงในเกณฑ์ที่เราจะทำเนี่ยแล้วมันอาจจะ50-50อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าไอ้พลังเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวกับพื้นฐานทางบุญของผู้สร้างด้วยแล้วก็พลังธรรมะด้วยถ้าคนมีพลังตัวเนี้ยก็มันก็เป็นไปได้ทั้งพระทั้งโยมนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเอาเคล็ดมาใช้อย่างในกรณีที่เราเป็นคารวะผู้ครองเรือนพูดว่าเราขายของเปิดหน้าร้านขายของอย่างธรรมดาถ้าเจ้าของร้านเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตาเรียกลูกค้านะฮะงูเราไปปลูกบ้านอยู่ตามแย่ตามอะไรเงี้ยนะไอ้แถวนั้นก็มีรถชนกันตายคนตายไม่รู้กี่ศพแล้วเราก็เนี่ยรู้ว่ามันมีอะไรต่างๆแล้วก็แผ่ตัวก็สอนให้มันช่วยกันอะไรเงี้ยนะแผ่เมตตาคนที่เขาควรจะเข้ามาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วคนมีเมตตาในขั้นหนึ่งก็คือว่าไอ้ความรับผิดชอบในสินค้าตัวก็ดีอัธยาศัยก็ดีมันหลายอย่างลูกค้าก็มาก็เกิดแล้วไอ้บางรายเราก็ไม่รู้ว่าต้องขายดีไปดีเพราะไอ้สินค้าก็ดีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่บางรายเนี่ยร้านเล็กๆร้านขายยาแต่ทำไมขายดีขายดีทั้งเมืองเนี่ยถ้าร้านนี้เปิดไอ้อยู่ที่อื่นมันก็มาซื้อร้านนี้พอเจ้าของร้านทำภาวนาแผ่เมตตาเรียกลูกค้าผมเกือบจะเลิกพูดเรื่องของหายซะแล้วนี่จะเล่าให้ฟังเมื่อไปอินเดียกลับมาจะขยโยกุศลก็เชิญผมไปบรรยายผมบอกไงผมเกือบจะเลิกเล่าแล้วเลิกเล่าแล้วเพราะกำลังรออยู่ว่าผลมันจะออกหัวออกก้อยคือแต่เสร็จแล้วก็เล่าได้นะคือผมกลับจากอินเดีย2เดือนกว่าเนี่ยมันก็ไม่มีของหายนะนี่พอกลับได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้วันนั้นกลับไปแล้วก็ออกมาธุระในวันอาทิตย์เนี่ยไอเรือลำใหญ่นะผมเรือไฟเบอร์ที่เอาไว้ใส่ของเนี่ยนะไอเรือเดินทะเลแต่ว่าเราซื้อมาใช้ขนเข้าขนของเราก็จอดใส่กุญแจบ้างไม่ใส่กุญแจบ้าง2เดือนเนี่ยไม่ได้ใส่กุญแจไม่หายอ่ะทีนี้พอกลับมาแล้ววันนั้นนึกยังไงก็ไม่รู้เอากุญแจไปใส่พอกลับมาวันจันทร์มันตัดกุญแจไอ้ตัดเชือกขาดไอ้เราก็ไปดูอุตส่าห์เนี่ยขี่จักรยานไปดูมันไปซุกบ้านไหนเอาไปเนี่ยเราไปดูไปหาจับมือใครดมไม่ได้ว่าตายแล้วเราตอนนั้นก็นึกว่าอีกอาทิตย์นี้จะต้องไปบรรยายสงสัยต้องหุบปากมีผมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหายผมก็ทำสมาธิแล้วผมทำไงรู้มั้ยผมก็แผ่เมตตาทั้งปลอบทั้งขู่ให้คนเอาไปเราก็ไม่รู้นะส่งจิตไปเนี่ยตามคลองที่เรารู้ว่ามันจะเอาไปทางส่งไปตามคลองนั้นไปถึงไหนเจ้าที่เรารู้เราก็ส่งจิตไปว่ามันเอาไปขอให้มันเอามาคืนแล้วเราก็สร้างภาพไว้เรือของเราเนี่ยมันวิ่งมา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 นะทั้งลำเลยฮะทีนี้เราก็ทำอยู่เนี่ยมาแหมดูที่ว่าเราจะไปมีหน้าพูดกับพวกที่อยู่พุทธเปล่าอย่างนี้เนี่ยทีนี้พอเราสร้างภาพเนี่ยเราสร้างภาพนี้เขามีความรู้สึกต้องได้ตื่นแต่ว่ามันไม่น่าจะเอามาคืนถึงที่เพราะมันกลัวใครเห็นนะบอกไม่เป็นไรให้มันคืนก็แล้วกันกลัวถูกจับกลัวใครเห็นเนี่ยมันน่าจะไปจอดซุกไว้ในที่ใดที่หนึ่งไอ้ที่พอรู้ว่าเจ้าของบ้านไปเอากลับคืนมาได้หรือพอรู้มันเอามาคืนแล้วปรากฏว่าได้มีโอกาสพูดอย่างสง่าผ่าเผยเพราะว่ามันเอามาจอดไว้ไอ้หัวขนาดสวนผมนะฮะมันเอามาล่มคือหมายถึงทำเรือให้จบแต่ว่าพอเห็นผมน่ะไม่เห็นนะไอ้คนอื่นเข้าไปเห็นบอกเรืออาจารย์หายไปไหนพอผมได้ยินคำนี้นะผมรู้เลยว่าได้คืนแล้วบุกว่าได้คืนแล้วก็เลยบอกตั้งแต่วันนะวันอาทิตย์นะไม่รู้บอกไม่รู้หายไปไหนบอกนี่อาจารย์ไม่เห็นแล้วก็ไปอยู่หัวสวนนะเนี่ยคนได้คำมาบอกผมก็เลยได้คืนตามของคืนได้
ทีนี้ไอ้เวลาที่จะทวงน้องทวงนี่อะไรเงี้ยแล้วนี่เราทำไงนะทำอย่างนี้แต่ว่าต้องรู้ต้องวางใจเป็นกลางในสำคัญมันอย่าเล่าร้อนนะต้องตัดใจต้องว่าเออมันจะมีกรรมหายก็หายจะได้คืนไม่ได้คืนแล้วก็แผ่เมตตาไปให้มันนะขอร้องมึงยาวไปเลยว่ากูมีลำเดียวมึงเอาไปรู้กูจะเอาอะไรผลของแล้ววะอะไรเงี้ยนะยาวไปเลยนะกูก็ไม่เป็นคนมีพิษมีภัยกับใครหรอกนะอะไรเราก็พูดไปเงี้ยพูดแบบไอ้พูดไอ้หัวขโมยนะพูดแบบเมตตาเนี่ยก็แล้วก็นึกในใจไงนึกในใจแผ่เมตตาแล้วก็มีทั้งกรอบทั้งขู่ทั้งมึงไม่เอามาคืนนะมึงน่าดูอะไรเงี้ยนะไม่ดีนะไอ้คนนึงเลยแล้วก็พูดส่งพูดเพื่อให้มันออกไปเป็นความรู้สึกไปกระตุ้นแล้วก็แผ่บุญแผ่เมตตาให้กับญาติสาโลหิตเพื่อพ่อแม่พี่น้องมันด้วยปู่ย่าตายายเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไงหัวขโมยขโมยไปดูตามมาตาเรือมันขโมยคนอย่างผมเนี่ยฮะไม่มีอะไรไม่มีทางเป็นเรือเปล่าแต่ว่ามันราคาเป็นหมื่นเป็นเรือไฟเบอร์อย่างค่อนข้างดีหน่อยก็แล้วเราก็บอกแกเจ้าที่เราด้วยบอกครับดูแลอย่างไรวันนี้ต้องรีบไปเจรจาฮะนะไปคุยกันให้รู้เรื่องเราก็พัฒนามก็ไม่ได้ดูก็ทำน้องดูเล่นๆบอกแม่อะไรเนี่ยวุ่นวายเนี่ยพูดได้แล้วจะเอาหน้าไปพูดกับใครก็ได้นะบอกช่วยให้มันเรียบร้อยดีนะเออมันก็เรียบร้อยเออก็ดีนะเราก็ค่อยสบายใจหน่อยค่อยพูดต่อไปได้แต่มันไม่ได้จ่อมาแล้วจ่อรูเลยนะเขาไม่ได้จ่อรูเขาคงจะเอียงเรือให้มันจมนะที่หายไปใช่ไหมน่าจะอาทิตย์เสร็จๆนะน่าจะอาทิตย์เสร็จๆก็เลยดีใจแล้วการที่ไหนนะอ๋อเอออันนี้ผมไม่รู้จักเขานะก็เห็นแต่ว่าเขาจัดการดีเขาอะไรดีแต่อันนั้นไม่รู้นะฮะไม่รู้จักเขาเลยพูดไม่ได้แต่เราสังเกตได้เลยนะผมเองเนี่ยถ้าอย่างที่บรรยายธรรมะอะไรต่ออะไรผมก็แผ่เมตตาแต่ไม่ค่อยจะได้ทำบ่อยนะว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาทีคนจะมาเยอะเพราะผมแผ่ว่าอย่าทิ้งกันนะแผ่เมตตาว่ามาฟังเราก็แผ่เห็นภาพทุกคนในห้องทั้งทีเราจำหน้าได้นั่งตรงไหนได้ไหมแล้วก็บางคนหายไปนานๆเนี่ยผมเรียกกลับได้เรียกกลับได้เรียกโทรศัพท์มาก็ลองดูบ่อยๆเออเป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยหลายคนนั่นเรียกกลับได้แล้วก็คนที่แม้แต่ทัศนคติอะไรที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนได้ด้วยเมตตาที่บริสุทธิ์แต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นไอ้ค่าตรงนั้นแต่เมตตาเนี่ยก็เข้าใจกันได้ไอ้บางคนเคยเข้าใจกันผิดแล้วพวกเนี่ยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่พูดต่อหน้าจะไม่ยกมือไหว้นะคนคนนี้แล้วพอเจอหน้าเขาอ่อนเปียกแค่อ่อนตัวเปียกเลยเออมันก็เป็นเรื่องคือหนึ่งถ้าเขาไม่เป็นคนกลับไปกลับมาก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่หวั่นไหวกับความพฤติกรรมหรืออะไรก็เลยเรายังมีความรักยังซาบซึ้งในบุญคุณของเขาน้ำใจของเขาที่มีกับเราเนี่ยนะในเรื่องถึงจะเป็นเรื่องว่าเล็กๆน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็ยังนับถือในความดีของเขาว่าเขาเป็นคนดีเราก็รักษาเมตตาไว้ได้ก็เลยทำให้เขาต้องกลืนน้ำลายตัวเองนี่เลยบอกนี่เป็นยังไงไหนคุณว่าจะเลิกยกมือไหว้กันแล้วนะมันก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสาระที่มีคุณค่าอะไรตรงนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ดีคือว่าเราสามารถจะรักษาความรักจริงๆไว้แก่คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าของเราตรงนั้นทีนี้ถ้าเราจะระดมคุณหรือระดมใดๆเนี่ยนะเราก็ใช้วิธ
ธีอย่างเมื่อกี้คือช่วยกันแผ่จิตไปใครที่เข้ามาช่วยได้ด้วยประการไหนขอให้เข้ามาช่วยแล้วแต่ว่าเราเองต้องตั้งสิ่งตอบแทนไว้ในใจให้เขาด้วยนะสิ่งตอบแทนหมายความว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ขออย่างคนกระหายหรืออย่างคนแต่จะเอาแต่ต้องขอด้วยความรู้สึกว่าถ้าเขามาช่วยเนี่ยเขาคนนั้นโชคดีเขาได้สิ่งที่เป็นคุณค่าเขาจะได้โชคดีเพราะมาทำอันนั้นต้องทำความรู้สึกอย่างนี้ด้วยถ้าเขามาช่วยแล้วเขาต้องมาเดือดร้อนแล้วเขาไม่ได้อะไรเราก็ไม่อยากได้เราต้องทำความรู้สึกอย่างนั้นแม้ในเรื่องการงงการงานอะไรก็เหมือนกันเมื่อกี้นี้มีใครอึดอัดบ้างแผลแล้วอึดอัดไม่มีใช่ไหมขอให้ไปทำเรื่อยๆและผมฝากว่าวิธีพิสูจน์ที่จะเห็นผลชัดๆเมื่อท่านไปเข้ากรรมฐานและให้ลองทำตอนนั้นถ้าสมมติท่านมีความต้องการปรารถนาอะไรอย่างรุนแรงเนี่ยที่เป็นเรื่องนี้และจะแก้ด้วยวิธีนี้เนี่ยนะไปเข้ากรรมฐานถ้าท่านพอเข้ากรรมฐานขึ้นนะแล้วก็ให้ไปทำตอนนั้นจะทำให้ปัญหาตกแล้วก็จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ฝากไว้อย่างนั้นถ้าไม่เข้าเนี่ยพลังมันน้อยต้องสะสมนานแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคนคือบางคนที่มีพลังบุญดีหรือพลังบารมีทางนี้ดีเนี่ยนะฮะก็จะสามารถทำได้ผลดีแม้อยู่ข้างนอกถ้าสมมติว่าเอาอย่างง่ายๆพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าสักชั่วโมงนะท่านมาแผ่เมตตาก่อนจะไปทำงานหรือก่อนจะออกเดินทางแผ่เมตตาท่านจะรู้สึกเลยว่าพอออกมาปากซอยเจอร้านค้ามันทำไมมันดีทำไมมันดูถูกหูถูกตาไปหมดนะการเดินทางอะไรก็รู้สึกดูมันปลอดโปร่งไปที่ทำงานก็ดูปลอดโปร่งนะไอ้รถไอ้เรื่องรถติดนี่เหมือนกันนะไอ้เราก็ต้องว่าทุกอย่างนี่มันเป็นไปตามส่วนของมันเราต้องว่างั้นไม่ใช่แผลแล้วมาตอนเวลาไม่เร่งด่วนรถก็ไม่ติดสิทีนี้ไอ้เรื่องนี้นะครับผมว่าหลายคนนี่มันเกินเวลาแล้วจะเล่ากันหน่อยนะคือทั้งผมเองได้เคยลองดูแล้วก็พวกที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยลองดูสมมติว่าขับรถหาที่จอดเนี่ยไม่มีที่ว่างลองกำหนดปิดแผ่เมตตาอธิษฐานเจอที่ว่างนี่ไม่เคยผมเพราะผมไม่มีรถผมก็ไม่เคยแต่ว่าก็นั่งรถใครเขาก็ยอเราบอกว่าอาจารย์มาด้วยเลยว่าไหนเขายอแต่ว่าไอ้วันนี้นะมีอาจารย์เกษตรก็ขับรถมาส่งผมตอนเขาขับเริ่มผิดมาทางขนลำโพงเนี่ยนะแล้วมันมีทางพอเข้าช่องนั้นจะต้องเลี้ยวซ้ายอาจารย์ก็เกิดตรงมาพอตรงมาเนี่ยตำรวจเรียกก็หยิบใบสั่งมาจะปรับไอ้เราก็ที่จริงก็เพียงนิดๆหน่อยๆลองแผ่เมตตาหน่อยจะได้จองเวรจองกรรมกันเลยจ่าไอ้หมูเลยเรื่องอานิสงส์ถ้าหากว่าจ่าจะเพื่อกูลแกผู้ยากในยามนี้นะขอให้เจริญในหน้าที่การงานก็มาคุยกับอาจารย์นะตอนมาคุยผมก็บอกถ้ามาคุยต่อหน้าพวกอาจารย์ออกเสียค่าปรับไปเลยเราทำผิดนี่นะแต่เสียไปแต่ละแอบแฝงไม่พลาดอ่ะตอนเจอหน้าเราก็ไปเชื่อไหมบอกไม่เป็นไรผมไม่เคยมีโอกาสทำบุญก็ขอทำบุญด้วยวิธีนี้สักครั้งเลยก็ว่ากันนะไม่ยอมให้มานะฮะผมก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็อวยพรในใจจะจำหน้าไว้ถ้าผ่านไปอีกจะเอาอะไรไปปากเราตรุณามีน้ำใจกับตัดผู้พิพากษาแม้จะปรับตั้ง300อ่ะ300หรือ600มันถูกเตรียมเขียนแล้วนะเอาใบสั่งไปนะรอดมาได้แต่ว่าเราก็ไม่พยายามจะใช้บ่อยนะแต่ถือใช้อย่างไม่หวังผลว่าแล้วแต่เมตตาไว้ก่อนไม่เป็นไรนะ